One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your head, head. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your nose, nose. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your chin, chin. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your arm, arm. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your leg, leg. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your foot, foot. Put it on your leg, leg. Put it on your arm, arm. Put it on your chin, chin. Put it on your nose, nose. Put it on your head, head. Now let's wave goodbye, goodbye. สวัสดีครับนักเรียนนะวันนี้ก็อยู่กับครูมุเหมือนเดิมนะวันนี้หลังจากที่เราเนี่ยเรียนการเขียนโน้ตไปแล้วนะนะครูมุก็กลัวว่านักเรียนก็จะลืมนะลืมเรื่องของการปฏิบัตินะปฏิบัติเครื่องดนตรีครูมุก็เลยย้อนกลับมานะทบทวนสักนิดนึงนะเกี่ยวกับการปฏิบัติเครื่องคีย์บอร์ดนะฮะวันนี้ก็คือจะมาทบทวนเรื่องของการวางนิ้วนะโดยที่ในคลิปแรกเนี่ยนะครูมูได้สอนวางนิ้วไป3นิ้วใช่ไหม3นิ้วนะฮะมีนิ้วโป้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางถูกไหมเป็นโน้ตตัวโดเรแล้วก็มีนะวันนี้ก็จะมาทบทวนนี่แหละนะแล้วก็เพิ่มเติมนิดหน่อยนะฮะโดยที่การวางนิ้วบนคีย์บอร์ดนะฮะการวางนิ้วบนคีย์บอร์ดเนี่ยในเบื้องต้นนะในระดับอนุบาลเนี่ยครูมุกก็อยากจะให้เด็กๆทุกคนเนี่ยวางนิ้วให้ได้5นิ้วอย่างถูกต้องโดยที่ยังไม่มีการmove มือไปที่อื่นนะก็ให้เล่นอยู่ที่เดิมนี่แหละแต่ว่ากดนิ้วให้ถูกต้องนะฮะโดยที่การวางมือที่คีย์บอร์ดเนี่ยนิ้วโป้งนะฮะนิ้วโป้งจะอยู่ที่ตัวโดนะนิ้วโป้งจะอยู่ที่ตัวโดนะนิ้วชี้อยู่ที่ตัวเรนิ้วกลางอยู่ที่ตัวมีนิ้วนางนะฮะนิ้วนางอยู่ที่ตัวฟาแล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่ตัวซอนนะอันนี้ในรูปภาพในแอปพลิเคชันนี้เนี่ยครูมูได้ใส่ที่เป็นตัวโดเรมีไว้ข้างล่างเป็นตัวอักษรถูกไหมแต่ถ้านักเรียนไปปฏิบัติจริงๆนักเรียนจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนเป็นตัวโดนะก็ให้นักเรียนเนี่ยดูนะด้านบนเนี่ยมันจะมีคีย์สีดำนะซึ่งมันจะเป็นแบบ2ตัวติดกันกับ3ตัวติดกันนะโดยที่ถ้าตัวโดเนี่ยตัวโดนะฮะจะอยู่ที่ด้านข้างของคีย์สีดำ2อันที่อยู่ติดกันนะเห็นไหมตัวโดจะอยู่ด้านข้างของคีย์สีดำที่อยู่ติดกัน2อันแบบนี้นะถ้านักเรียนรู้ว่าตัวโดเนี่ยอยู่ตรงไหนนะนักเรียนก็จะสามารถวางนิ้วได้อย่างถูกต้องละนะครับนะตัวโดนะจะอยู่ด้านข้างของสีดำ2ตัวหรือว่าที่ภาษาอังกฤษก็เรียก two back key กับ three back key ใช่ไหม
two back key ก็หมายถึงว่านี่แหละสีดำ2ตัวกับสีดำ3ตัวตัวโดอยู่ด้านข้าง two back key นะอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้การวางมือนะครูมูมีรูปภาพให้ดูนะการวางมือนะก็ให้วางแบบนี้นะนิ้วโป้งนะนิ้วโป้งนิ้วโป้งครูมูต้องทำให้มันเหมือนกันในรูปนะนิ้วโป้งเนี่ยก็คือนิ้วที่1ใช่ไหมนิ้วชี้คือนิ้วที่2นะแล้วก็นิ้วกลางนิ้วที่3ตัวมีนิ้วนางนิ้วที่4ตัวฟาแล้วก็นิ้วก้อยนะฮะตัวซอนนะนักเรียนก็วางลงไปบนคีย์บอร์ดนะก็ทบทวนประมาณนี้นะครับทีนี้พอนักเรียนวางนิ้วได้ถูกต้องแล้วนะลองปฏิบัติตามครูมุนะเป็นแบบฝึกหัดง่ายๆไล่นิ้วไปนิ้วกลับนะฮะครูมุจะกำหนดให้นักเรียนเนี่ยเล่นตามจังหวะนะโดยที่เล่นตัวละ2จังหวะเล่นตัวละ2จังหวะนะแล้วทำตามไปพร้อมกันนะฮะลองดูนะตัวละ2จังหวะพร้อมแล้วเริ่มจากตัวโดไปหาตัวซอนนะแล้วก็จากตัวซอนเนี่ยกลับมาหาตัวโดเดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนนะดูตัวอย่าง1 2 3 4 do re mi fa sol fa mi re do โอเคไหมฮะนะอันนี้คือตัวอย่างนะนักเรียนห้ามขี้โกงนะนักเรียนต้องกดนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะแล้วก็ไล่นิ้วไปถ้าใครใช้นิ้วชี้ตัวเดียวกดอันนี้ถือว่าไม่ผ่านนะไม่ผ่านนะฮะต้องมืออยู่กับที่นะฮะนิ้วตัวไหนอยู่ที่โน้ตตัวไหนนะนักเรียนต้องขยับนิ้วเอานะฮะห้ามเป็นนิ้วชี้นิ้วเดียวแล้วกดอย่างนี้ไม่ได้นะฮะไม่ผ่านนะลองทำไปพร้อมกันนะฮะ one two three four do re mi fa sol fa mi re do คราวนี้ขอยากขึ้นอีกนิดนึงขอยากขึ้นอีกนิดนึงนะเป็นจังหวะเดียวนะจังหวะเดียวก็คือดูตัวอย่างนะ1 2 3 4 do re mi fa sol fa mi re do พร้อมกันนะพร้อมกันนักเรียนทำพร้อมกัน1 2 3 4 do re mi fa sol fa mi re do โอเคมั้ยนะก็สำหรับวันนี้นะก็แบบฝึกหัดแล้วก็ทบทวนการวางนิ้วก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะก็ขอให้นักเรียนอย่าลืมเรื่องของการปฏิบัติเนาะเพราะว่าถ้าเปิดเรียนมาเนี่ยเดี๋ยวครูมูจะได้สอนปฏิบัติเมโลเดียนได้เลยนะครับโอเคสวัสดีครับ